ึ่งฝ่ายครับเป็นเหงาเล็กน้อยสามดอกครับขอเป็นมือละครับวันอาทิตย์นี้ทุ่งอย่างงามเลยกับมูนี่สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักรอนะครับเนาะพบปะกันแต่เช้าแต่ดึกคือเก่าครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดครับเห็ดดอกแรกแห่งมันของเฮามื้อนี้เป็นเห็ดผึ่งนกยุงหัวเขียวแล้วครับนี่มื้อนี้เฮามาฮอดโคกอ่ะประมาณ 4:00 ครับพี่น้องตั้งตรงมงอยู่นี่ครับดอกใหญ่แล้วครับมื้อนี้ดอกนี้แห้งใหญ่ครับพี่น้องบ่เป็นหมู่ครับนกยูงหัวเขียวก็ได้เห็ดก็บางครับบานแล้วพี่น้องเห็ดเพิ่งฝ่ายครับพี่น้องโอ้ดอกงามดีครับใส่สีแดงเล่มเห็ดหน้าขาวเลยพี่น้องเบิ่งทรงแล้วเห็ดทางคักครับเห็ดละงูครับเห็ดละงูออกโอ้คือออกหน่อยดอกแกพี่น้องผึ่งไฟครับผึ่งไฟดอกงามเลยครับผึ่งไฟครับอีก2ดอกคอยเก็บคอยเล้มไปครับเห็ดผึ่งครับพี่น้องโอ้ดอกบักใหญ่เลยครับผึ่งฝ่ายครับเริ่มสิแจ้งแล้วล่ะครับพี่น้องเห็ดผึ่งฝ่ายกำลังเกิดครับเห็ดปวกครับเห็ดก้อครับพี่น้องโอ้ดอกยางงามเลยนี่เริ่มสิแจ้งแล้วครับพี่น้องสองดอกนี่ครับว่าแต่ดอกเดียวที่แรกเห็ดกอกับไก่เมดเต็มที่แล้วพี่น้องบานเปิ้งซึ้งครับ
วัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะครับเนาะตอนนี้ก็แจ้งแล้วล่ะครับก็มาเบิ่งผลงานที่เฮาเก็บขึ้นมาเนาะพี่น้องเป็นจังได๋เบิ่งด้วยนี่ครับมื้อนี้บ่หมานครับโอ้ยางจุลาเฮ็ดค่อนข้างที่สิห่างอีหลีครับมื้อนี้ว่าแต่เฮ็ดอันฝึ่งนกยุงสิออกเนาะพี่น้องเนาะบัดมาหาตั้งแท้ก็บ่ออกครับบ่ออกจังได๋ก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆแล้วครับว่าสิหมานบ่หมานฮู้ครับก้อนหินงามบ่พี่น้องลุ้นกันไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋มื้อนี้มื้อนี้ขนาดอ่อนตาหน่อยๆมาได้นี่ครับยังได้ซ้ำนี่ละไอ้ครับเป็นรุ่นกันต่อเรื่อยๆครับท่านเลือดครับดอกนี้เห็ดก้อบางครับท่านเลือดอีก2ดอกครับพี่น้องงามดีอยู่ครับท่านเลือดก็ได้พึ่งครับเฮ็ดหยังสิได้เอาล่ะพี่น้องเอ้ยเรียกบ่ได้ดอกครับเฮ็ดห่างปานนี้เฮ็ดหน้าขาวครับเนี่ยเสียว่าพี่น้องแหนมบ่เห็นหรอกครับเดี๋ยวบ่าวสิเก็บให้เพิ่นนะครับเด้อพึ่งฝ่ายครับโอ้เป็นเหงาเลยพี่น้องมา3ดอกเลยครับพึ่งนกยุงครับเห็ดพึ่งครับนกยุงหัวเขียวครับกำลังเป็นกีหน่อยเห็ดก้อครับดอนแสงได้พี่น้องเห็ดผึ่งนกยุงครับได้หนีแล้วครับดอกนางเห็ดก็อีกบานนึงครับตุ้มนึงครับอ
ดอกเดียวครับถุงนกยุงอีกดอกนึงครับต้องสังเกตดีๆพี่น้องสีคือไปใหม่นี่ครับเห็นยังบ่พี่น้องคุณครับพ่อเป็นมู่แล้วครับบาดนี่เฮ็ดถุงนกยุงหมดไปพี่น้องโอ้โหคุณครับยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ยางงามเลยกับมูนี่โอ้เริ่มสิมานแล้วพี่น้องบาดนี่เฮ้ยพี่น้องแหนมเห็นตะไก่เลยครับเนี่ยแกงออกแล้วสงหมานเฮ็ดถุงนกยุงครับครับพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงช่วงสรุปผลงานในการหาเห็ดของเฮามื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งผลงานเลยครับ ก็ถือว่าหมานพอได้อยู่ได้กินแล้วเนาะครับเนาะมื้อนี้ก็ได้ขนาดเอาหน่วยนี่มาก็ยังบ่เต็มอยู่ครับก็แสดงว่าเห็ดนี่ก็ออกห่างหลายดีเนาะพี่น้องเนาะก็ได้เห็ดปึ่งนกยุงเห็ดปึ่งนกยุงนี่ก็ว่าแต่สิเริ่มออกก็ออกบ่หลายครับออกคล้ายๆเฮ็ดปึ่งขมล่ะพี่น้องเฮ็ดปึ่งขมออกบ่หลายเฮ็ดพวกนี้ก็น่าจะออกบ่หลายเฮ็ดละงกนี่ก็ต้องถ่าเบิ่งครับว่าสิออกบ่ออกปกติเฮ็ดปึ่งขมออกเฮ็ดละงกสิออกแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่เห็นเห็น2ดอกนี่น้อยจักสิออกบ่ออกนี่ก็ต้องรอติดตามต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาเป็นเฮ็ดก้อครับเฮ็ดก้อเฮ็ดก้อนี่เฮ็ดก้อแดงแล้วก็เป็นเฮ็ดหน้าขาวเนาะพี่น้องเนาะหลักๆนี่ฮอดได้มื้อนี้ก็ได้โอ้ก็ห่างอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะย่างกินลาบล่ะครับสำหรับคลิปนี้เฮาก็มีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องสำนี่ล่ะเนาะครับเนาะจังใดก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบพอกันใหม่คลิปนะสวัสดีครับ